จายครับขอบคุณนะครับวันนี้เนาะเรามาร่วมงานแถลงข่าวเป็นยังไงบ้างคะวันนี้คนมาเชียร์เราสองคนด้วยนะก็ดีใจมากๆเลยครับก็ได้มาเห็นแต่ว่างานแฟชั่นโชว์ที่มีดีไซเนอร์ใหม่มาด้วยก็รู้สึกแบบว่าโหรู้สึกว้าวมากๆแล้วก็ได้เห็นแบบว่าครีเอทีฟของแบบว่าคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกดีใจในตัวนี้ก็งานก็น่าตื่นเต้นมากครับแล้วก็ทำโชว์ได้ดีมากเมื่อกี้เราได้ดูแบบแฟชั่นโชว์ไปบางส่วนเนาะไม่รู้เราสองคนแบบว่าเดี๋ยวจะได้มีแบบโชว์ในวันจริงหรือเปล่าผมอยากให้แฟนๆเราติดตามด้วยครับผมติดตามแต่ว่ามีลุ้นไหมมีลุ้นไหมก็มีลุ้นอยู่จริงๆแล้วเราแบบว่าเรามางานเคยมางานนี้กันแล้วไหมคะเมื่อปีก่อนๆเพราะว่าเขาจัดมาแบบนี้แล้วผมเคยมาครับผมแต่ว่าแล้วผมมาเดินแบบครับผมของโคเรนเบอร์เซเว่นครับใช่ก็เป็นเอ็กซ์เจ็ดแปดเก้าครับก็เลยน่าเดินด้วยแต่ว่าปีนี้ก็ให้แฟนๆรู้อีกทีนึงว่าจะได้เห็นเราหรือเปล่าหรือว่าจะเดินกับแฟนอะไรใช่ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าแบบว่าจะมีใครมาบ้างนะครับก็เพราะว่าตื่นเต้นแต่ถ้าเกิดว่าแฟนชวนนี่คือพร้อมพร้อมเลยพี่บอกเปล่าของพี่นี่เธอส่วนพี่ชายก็ว่างงานไปแล้วถูกไหมเราเคยมาเชียร์ไหมคะเคยมาเชียร์ว่าคนเชียร์ด้วยครับเป็นยังไงบ้างคะสกิลการเดินแบบในแบบจริงดีครับเดินเท่มากถ้าสมมติว่าคือแบบว่าเอ้ยแฟนชวนเราอะไรเงี้ยพี่ภูเขาต้องมาแบบเทรนอะไรเราบ้างไหมเออก็ขอความช่วยเหลือได้ครับแล้วเราแบบว่าชอบแบบแฟชั่นสไตล์ไหนคะสไตล์ไหนก็พวกเสื้อผ้าพวกโอเวอร์ไซส์ครับดูใส่สบายก็คล้ายๆพี่นะครับโอเวอร์ไซส์แต่ว่าผมรู้สึกเปิดกว้างกับแฟชั่นมากรู้สึกว่าอยากลองอะไรใหม่ด้วยเพราะว่ายิ่งแบบปีนี้เนอะแบบแฟชั่นก็คือหลากหลายมากใช่งั้นเดี๋ยวเราฝากให้ทุกแฟนหรือว่ารอติดตามแล้วก็เตรียมตัวมางานนี้ในการเทรนจะดูเนื้อ2-6ได้ครับก็ฝากแฟนๆติดตามสยามดราก้อนเกมไปถึงวันที่24ด้วยนะครับที่วันที่2ถึงวันที่6ตุลาครับผมรอรู้ยังว่าจะมีใครมาบ้างครับพี่เสริมไหมได้ผมว่าถ้าเต้นง่ายกินไม่ได้เต้นได้แล้วชวนน้องไปบ้างไหมมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ย
ยังไม่ชวนครับแต่ว่าหลังจากนี้น่าจะชวนอยู่ถ้าชวนแล้วก็คอยนะคอยกับไดด์หน่อยได้ชวนก่อนบัสนะก็เดี๋ยวให้แฟนติดตามเนี่ยค่ะว่าของไดด์เดี๋ยวเราจะเจอไดด์สเตจอะไรยังไงบ้างแล้วก็ตัวอะไรเองด้วยเราจะเจอไดด์ผมจำไม่ได้อ่ะเราจะเจอไดฟ์ซี่สเตทอะไรบ้างเดี๋ยวมีงานตอนนี้เดี๋ยวมีงานอีกวันจันทร์แต่ชิคกี้พายติดตามไว้ติดตามก็ฝากติดตามผลงานของไดฟ์ซี่นะครับที่โซเชียลมีเดียไดฝ์สัตว์สังเวยคนใหม่ฝากติดตามผลงานของไดฟ์ซี่ครับที่ไดฝ์สัตว์สังเวยแล้วก็ไดฝ์ซี่ก็สังเวยครับผมแล้วก็พลังงานของเราเนี่ยจะลงที่สังเวยครับผมแล้วชวนดูเอ็มบีซิงเกิลล่าสุดไปได้แล้วก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของเราด้วยนะครับ Trap You เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเราเลยครับซิงเกิลที่3ดูได้ที่ YouTube Canal Radio ครับขอบคุณค่ะให้แฟนๆรอติดตามไม่รู้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเร็วๆนี้หรือเปล่าก็รอติดตามครับให้รอติดตามเอาฝาก IG อะไรอย่างนี้หน่อยละกัน IG ครับ IG ก็ทีมธนัทนะครับแบบที่ว่าสู่แค่เปลี่ยนธนัท